เอลิเมนต์สวัสดีครับผมกาดเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับผมบัตเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับโบนัสเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับพอลาเอลิเมนต์ครับสวัสดีครับแบงค์เอลิเมนต์ครับสวัสดีนะคะคุณแม่ที่สองแล้วครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับเพราะว่าเราได้ปล่อยซิงเกิลเอาไปอย่างออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมเย่ตอนนี้ก็6โมงน่าจะได้ออนแอร์เพลงของพวกเราแล้วยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับใช่ครับผมฝากติดตามเพลงได้ในช่อง YouTube ของ Element Official เลยนะครับผมเย่ไปฟังกันเยอะๆนะครับผมคําถามก่อนเลย MV เมื่อกี้ก็คือแบบว่าคนที่ได้ดูแล้วเนาะฟีลแบบเกาหลีเกาใจมากอ่ะยังไงบ้างใช่ครับเพราะพวกเราเองก็ได้ไปถ่ายเกาหลีจริงๆครับแล้วก็ได้ทำงานกับโปรดักชันที่มีคุณภาพที่เกาหลีนะครับก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่เองก็ดูแลพวกเราดีมากๆครับผมก็เหมือนเป็นฟิลไปเที่ยวด้วยไปทำงานด้วยสนุกมากๆครับแล้วก็ต้องได้ผลงานที่คุณภาพแบบนี้ใช่ครับก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่แบบดูพวกเรานะครับพาพวกเราไปถึงเกาหลีเลยนะครับไปที่ไหนบ้างคะไปหลายที่เลยครับแต่ส่วนมากจะอยู่ในย่านโซครับผมได้ข่าวว่าคุณตอนถ่ายคือหนาวแบบหนาวมากหนาวมากครับยังไงคะทำไมออกมาแบบดูฟิลสบายๆไม่หนาวเลยโอ้นี่เป็นแบบ acting จากคุณต้าเราต้องขอบคุณคุณต้ามากเพราะก่อนที่จะไปเราก็มีเวิร์กช็อปกันไปแล้วครับผมว่าเราควรจะต้องแบบรู้สึกยังไงเวลาร้องคำที่พวกเรากำลังจะร้องมาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าอากาศหนาวนี่แบบเราพยายามบางทีมันมีบางฉากที่พ่วงกับพยายามบีบให้เราแบบยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะผมยิ้มมึงหรือยังครับพี่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกเลยตอนนี้หน้ามันตึงไปหมดหน้ามันตึงไปหมดแล้วไปหมดจริงอากาศไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคาดคิดว่ามันจะหนาวขนาดนั้นอาจจะแค่แบบหนาวแบบเมืองไทยหนาวเมืองไทยนิดหน่อยไม่คิดว่าจะแบบไปแล้วแบบเนี่ยขนาดเสื้ออย่างก็เอาไม่อยู่ผมใส่เสื้อ4ชั้นก็เอาไม่อยู่ครับตอนนี้หนาวมากไม่มีอุปสรรคอะไรในการถ่ายทำนอกจากความหนาวเลยจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีนะครับใช่เพราะว่าพวกเราก็ทำงานโฟมมากๆพวกพี่เขาก็เป็นเขาเรียกว่าทีมงานที่มืออาชีพมากๆเหมือนกันก็คือเขาเนี่ยก็จะปล่อยให้เราฟรีเลยครับแล้วก็ให้เหมือนเราไปเที่ยวเล่นกันแล้วเขาก็จะคอยเก็บการถ่ายฟุตเทจครับผมซึ่งแต่ละโลเคชั่นที่ไปเนี่ยคนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยผมเป็นหน้าหนาวอยู่บ้านกันใช่ครับถ่ายออกมาได้ง่ายครับใช่ทำงานก็เลยออกมาแบบรับมือครับแบบฟิลอันนี้คือเราอยากให้มันเป็นแบบว่าความสดใสแบบที่ไปจากซิงเกิลแรกเลยหรือเปล่าใช่ครับจริงๆก็อยากให้มันดูสดใสแล้วก็อบอุ่นดูแบบว่ากลมเกลียวฟังแล้วแบบว่าสบายใจเพราะมันเป็นเพลงแบบสบายๆฟังได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างชุดแรกคือไปถ่ายที่นู่นแล้วหนาวแล้วกลับมาเมืองไทยเป็นไงบ้างคะสำหรับชุดแรกก็เนื้อออกมือก็ถ้าเทียบกับอากาศเมืองไทยตอนนี้ก็ถ้า40องศาถ้าเต้นข้างนอกไปที่ไม่มีแบบแอร์ก็น่าจะมีตกมีจะตกกันบ้างใช่มีตกกันบ้างอยู่ครับพูดถึงเพลงนิดนึงค่ะเพลงนี้คือแบบว่าเป็นอะไรยังไงกับอะไรบ้างก็อย่างที่ได้ฟังครับว่าจริงๆแล้วเราอยากจะใช้คำว่าฮันนี่แต่ว่าฮันนี่มันก็อาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับการเรียกคนรักหรือเรียกแบบคนที่เรารักมากๆอะไรเงี้ยผมเราก็เลยใช้คำว่าฮันนี่มันเหมือนกับว่าเป็นคำขั้นกว่าของการที่เราจะเรียกคนรักหรือเรียกแฟนๆของพวกเราอะไรเงี้ยผมก็เลยใช้คำว่าฮันนี่ครับคือเป็นสิ่งที่เราคิดมาเองเลยแบบว่าตั้งคำนี้ขึ้นมาใหม่หรือยังไงหรือเปล่าจริงๆแล้วเหมือนมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่คนไม่ค่อยได้ใช้กันมันเป็นแสลงนิดนึงของแบบของคนต่างประเทศอะไรพวกเราก็เลือกที่จะหยิบมาใช้ใช่ครับผมแล้วคือแบบว่าซิงเกิลที่สองมาแล้วเราจะมีโอกาสแบบว่าจะเห็นเป็นอัลบั้มเลยไหมหรือแบบว่าซิงเกิลที่สองมาแล้วเราจะมีโอกาสแบบว่าจะเห็นเป็นอัลบั้มเลยไหมสำหรับทางเอลิเมนต์ไหมลึกๆเราก็หวังไว้อยู่ว่าจะมีนี่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใช่ครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วอย่างเพลงนี้ก็คือเรามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนใช่แบบแปลงหรือว่าเป็นแบบไอเดียอะไรก็มีส่วนร่วมในการคิดเนื้อเพลงในบางท่อนนะครับอย่างที่ผมไปบอกไปบนเวทีนะครับว่าตอนแรกอ่ะคำว่าฮันนี่มันคือคำว่าเลิฟครับผมในท่อนฮุกครับผมเราเลยอยากเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้มันเป็นมีความสนิทสนมกันมากขึ้นครับผมเพราะว่าเราก็ตั้งแต่เปิดตัวมาก็ผ่านมาเกือบจะปีแล้วแฟนคลับทุกคนก็อยู่กับเรามานานมากๆเลยรู้สึกว่าเราอยากจะเรียกเขาว่าฮันนี่ไม่ใช่แค่ไมล์เลิฟแล้วก็คือมาตรการนั่นเองเพราะจริงๆคิดร่วมกันครับแล้วก็มีผ่านจากผู้ใหญ่ด้วยครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่นะครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เลือกด้วยในหลายๆเรื่องอย่างเช่นตัวดนตรีหรือตัวเพลงเองเขาก็เปิดโอกาสพวกเราเลือกว่าชอบหรือยังไม่ชอบเราก็สามารถที่จะบอกเขาได้เรื่อยๆทำการแก้อะไรเงี้ยพี่เตรียมรอฟีดแบ็กจากแฟนๆอะไรยังไงบ้างเลยจริงๆก็ตื่นเต้นสำหรับฟีดแบ็กอยู่เพราะว่าเราก็มันเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนมูดไปเลยสำหรับซิงเกิลแรกอะไรเงี้ยตัวเองก็ลุ้นอยู่เหมือนกันใช่แล้วซึ่งเราทิ้งช่วงจากเพลงแรกมาหายไปนานสักระยะหนึ่งพอสมควรก็หวังว่าเพลงนี้ก็จะอยากให้แฟนๆแบบได้ฟังแล้วก็มีความสุข
ใจกับพวกเราอยากจะให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมนึงของแบบพวกเราอิเลเมนต์ครับใช่เมื่อกี้คอสมอสบอกว่ามีชาเลนจ์ TikTok ด้วยของอิเลเมนต์มีด้วยมั้ยมีแน่นอนครับผมอันนี้คือปล่อยยังคะชาเลนจ์ยังครับชาเลนจ์ไม่ปล่อยแต่รอติดตามได้เลยเร็วๆนี้แหละครับแบบเร็วๆมากๆติดตามที่ไหนครับพี่แบงค์ติดตามได้ที่ TikTok อิเลเมนต์เร็วๆนี้คือเย็นนี้หรือเปล่าอะไรนะครับเร็วๆนี้คือเย็นนี้เย็นนี้ได้เลยครับใช่รอก็จากสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ไปถ่ายเลยครับผมไม่โชว์ที่ปุ๋ยหรอกยังไงดีโชว์ไหนไหมอีเดอร์โชว์ไหนไหมลองให้ผมหน่อยได้ปั้นลองให้หน่อยห้าหกเจ็ดแปด I just wanna tell you I just wanna tell you I love you Promise you always be my honey และฉันจะพร้อมรักเธอตลอดไปI just wanna tell you, I just wanna tell you I love you You're the love of my life I don't wanna be without อยากจะรักเธอไปตลอดประมาณนี้แล้วนอกจากเป็นซิงเกิลเพลงนี้เนาะเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆแบบว่าซีรีส์หรืออะไรยังไงบ้างไหมก็เหมือนกับว่าปีนี้เนี่ยก็จะมีไลน์อัพที่เพิ่งจะปล่อยออกมานะผมของทาง Star Hunter ก็จะมีพวกเราเนี่ยไปแจมในแต่ละเรื่องอยู่แล้วอย่างของผมกับคอร่าก็จะมีเรื่องพี่ว้าอะไรเงี้ยผมอย่างคุณแบงค์ก็มีก็จะเป็นเรื่องเสื้อนครผมก็กะจะเป็นเพียงชลาลัยครับผมแล้วก็มังกรกินใหญ่ในมูฟวี่ครับใช่ครับงั้นฝากติดตามด้วยนะครับผมค่ะกันนะฝากให้แต่ว่าฝากพวกเราก็ติดตามบอกว่าใจของแฟนครับผมยังไงก็ฝากซิงเกิลที่2ของพวกเรา Element นะครับชื่อเพลงว่าอันนี้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยลง YouTube Channel ไปที่เรียบร้อยแล้วที่ Element Official ครับผมยังไงก็ฝากกดเข้าไปฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของพวกเราด้วยนะครับให้เติบโตไปด้วยกันนะครับผมฝากได้เลยครับก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมีลงทุกสตรีมมิ่งครับผมยังไงก็อดใจรอกันนิดนึงนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของพวกเราแล้วก็ค่ายของเรานะครับที่สตาร์ด้วยเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับทั้ง IG Facebook หรือว่า Twitter ครับก็ติดตามกันได้นะครับฝากทุกคนด้วยนะครับนะครับ